ีแพลนจะไปมาดีฟกันค่ะทุกคนได้ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเว้ยผู้ที่ชวนไปเรียนดำน้ำสละเรือแล้วก็ทิ้งเนยเลยพอมีคุณสามีเรียนดำน้ำด้วยกันแล้วเขาก็เป็นคู่ไงเราเป็นไรล่ะเป็นขี้เครื่องบินตกมึงกี้ทำไมเนี่ยถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายแหละขอนอนเงียบๆไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเจอพี่เคนธีรเดชเออใช่เขาเจอเคนธีรเดชแขนปักแขนปักเนยถึงก็สำลักไม่ใช่วันนี้พวกเรามีแพลนจะไปมาลดีฟกันค่ะทุกคนแจมอ่ะเคยไปมาลดีฟละครั้งหนึ่งแต่ว่าไปกับแฟนเก่าใช่ป่ะอ่ะกูหลุดอีกแล้วนึกขึ้นได้ว่าเออที่บ้านไม่เคยมีใครไปมาลดีฟเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยมากแล้วที่บ้านทุกคนชอบทะเลแม่ชอบยายชอบเนยชอบพิกเล็ตชอบก็เลยจะชวนพิกเล็ตกับแม่ไปด้วยรูปที่เราจะไปที่พักกันนะคะสวยมากปิ้งนี่มันจะมีนี่ด้วยนะไม่ใช่แมนต้าฉลาบนหาดมีกระเบนแมนต้าไงกระเบนกับแมนต้าคนละชนิดกันนะคะทุกคนแมนต้าคือแมนต้าเรย์คือเรย์นะคะทะเลที่เดียวที่เคยไปก็คือไทยแลนด์ทะเลไทยแลนด์เคยไปทะเลที่อื่นเลยเราก็ไม่เคยนะพี่เล็ดอะไปทะเลแต่เด็กๆเพราะพ่อแม่ชอบไปทะเลใช่ไหมแล้วก็คุณยายหนูเป็นนางเงือกด้วยยายของเราอ่ะเขาชอบทะเลมากเขาชอบไปแช่น้ำป๋องแป๋มอยู่ในทะเลแล้วพี่เล็ดก็เลยบอกว่าคุณยายเหมือนนางที่บ้านเราอ่ะทุกคนเป็นนางเงือกหมดยกเว้นพี่เล็ดเป็นการพันเป็นหนอนอ่ะให้เห็นภาพนะคะก็คือเวลาคนว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเขาพยายามจะว่ายน้ำตูดมันจะโด่งออกมาเหนือน้ำแล้วก็กระดึ๊บอย่างเงี้ยกึ๊บเงี้ยเป็นหนอนป้าตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะแล้วเราไปถ้ำมรกตตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะก็จะเป็นสายแบบว่าไม่ได้แต่งชุดบิกินี่สวยๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็จะแบบเด็กๆก็จะใส่ชุดชีพใหญ่ๆตัวพองๆใส่ชุดสบายๆก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนั้นก็สนุกดีเหมือนกันที่เราไม่ต้องคิดว่าเออต้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือพี่แหละชอบที่ถ้ำมรกตและชอบเพราะว่าใส่เสื้อชุดชีพพองๆหรอถ้าถามว่าประทับใจที่ไหนมันประทับใจหมดเลยเพราะทุกที่ทุกครั้งที่ก้มมองลงไปใต้น้ำมันก็ว้าวทุกครั้งเอาจริงไม่เคยไปเที่ยวทะเลต่างประเทศเลยถ้าไม่นับมาลดีฟเมื่อกี้นะก็คือไม่เคยเลยที่ดำน้ำมาตั้งแต่เริ่มดำน้ำมาก็คืออยู่แต่ในถ้าที่ชอบเนี่ยก็ชอบอันดามันใต้แบบสีมันจะสวยๆอย่างเงี้ยถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยลงน้ำแล้วก็ได้รูปแค่นั้นแหละจริงๆเลยก็ชอบทุกที่เหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นคนชอบแบบดำน้ำชอบดูสัตว์ปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ชอบเลยมักจะชอบที่ที่เป็นทางอันดามันเหนือพวกแบบพวกโขดหินพวกปะการังอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสีสันเท่าอันดามันใต้แต่ว่าน้ำมันจะสีฟ้าน้ำมันจะสีฟ้ากว่าอันดามันใต้สีมันจะออกแบบเขียวๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบเหมือนมองไปแล้วไม่เห็นอะไรแล้วมันเป็นเห็นแต่น้ำสีฟ้าอะไรเงี้ยชอบแบบฟีลลิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ชอบทุกที่แหละถ้าถามคือเลือกไม่ได้สวยจริงไม่พี่แจมเขาเรียนดำน้ำอยู่แล้วเพราะมีคนชวนเขาแต่ว่าตอนหลังพี่เล็ดก็รู้สึกว่าตอนแรกเราจะไปเซบูกันเซบูอยู่ที่ฟิลิปปินส์พี่เล็ดอ่ะอยากไปเจอฉลามวาฬแล้วพี่เล็ดกะว่าอยากโพสท่าสวยๆ อยู่เหนือน้ำแล้วพี่เล็ดก็เลยคิดว่าอยากให้เนยไปเรียนดำน้ำเป็นเพื่อนหน่อยใช่พี่เล็ดก็เลยชวนเนยไปดำน้ำแล้วเราก็เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าพอช่วงประมาณทฤษฎีเขาจะมีทฤษฎีก่อนลงสระครึ่งวันพิกเล็ตเขาก็ไม่เรียนกับเนยแล้วครึ่งวันพิกเล็ตเขาก็ไม่เรียนกับเนยแล้วพอตอนแบบต้องใส่ชุดแบบใส่อุปกรณ์ดำน้ำหายใจใส่เวสสูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหยียบลงไปตรงสระน้ำเวลาเราไปสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีส่วนตรงพื้นที่เป็นแบบน้ำแฉะนิดนึงอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบความแฉะไม่ได้คือไม่ชอบความแฉะเลยไม่ชอบที่เนยเลยมันกลัวพี่เหมือนแบบว่าอย่างน้ำอ่ะผู้ที่ชวนไปเรียนดำน้ำภายในครึ่งวันก็สละเรือแล้วก็ทิ้งเนยเลยสละเรือแล้วชุดใส่ยากมากเวสสูทเขาน้ำตาจะซึมเลยนะตอนที่เขาใส่เขาจะร้องไห้มันต้องทำท่านี้ตอนใส่ชุดอ่ะเนี่ยทำไมมันต้องหดแขนอย่างงี้วะเธอหดเองทำไมมันไม่ได้ต้องหดมันต้องแบบอย่างเงี้ยมันนั่งเรืออีกทีนึงถ้าดำได้ทำไงวะถ้าดำได้แล้วเจอปลาอีกหนึ่งปัญหาคือกลัวปลาน้องเขากลัวปลามีเกล็ดกลัวตัวเล็กๆมีเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยสอบอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเนยก็แบบก็ไปดำน้ำกับแจมได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนยจะไปดำกับแฟนมากกว่าเขาไปดำน้ำกับแฟนใช่เขามีบัดดี้ไงเวลาที่เราดำน้ำใช่ไหมคะเราจะต้องมีบัดดี้ก็คือเหมือนแบบเป็นคู่หูกันใต้น้ำเพื่อที่จะดูแลกันและกันเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือใครแม้แต่ตอนแรกๆเนยก็ไปดำกับแจมนะสักพักนึงเนยก็ชวนพี่ฤทธิ์ไปเรียนดำน้ำพอมีคุณสามีเรียนดำน้ำด้วยกันแล้วเขาก็เป็นคู่ไงเราเป็นไรล่ะเป็นขี้ไม่เห็นเป็น
็นไรจนตอนนี้ก็ยังเป็นขี้อยู่โอเคมากอะไรวะเนิร์ดอ๋อเดี๋ยวเราหยิบเค้กให้นะคะไม่ไหวแล้วอ่ะเท่านั้นนี่บานอฟฟี่ที่ร้านอร่อยมากเพราะว่ามีกล้วยใหญ่มากทุกที่เราเรียนในสระน้ำใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเท้าเรามันเหยียบพื้นได้โดนซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยได้แต่พอเราลงน้ำทะเลจริงๆอ่ะเขาก็มีกฎว่าห้ามเหยียบห้ามจับห้ามเกาะห้ามทำอะไรห้ามโดนอะไรเลยเพราะว่าเราห้ามโดนสิ่งมีชีวิตในทะเลนึกออกไหมคะพอเวลาดำน้ำไม่เก่งอ่ะมันก็จะเหมือนแบบบาลานซ์ตัวเองใต้น้ำไม่ได้แล้วบางทีเราก็เอ้ยจะจมกลัวอะไรวะกลัวจะโดนหอยเม่นที่พุงอีกนิดนึงจะชนพุงอยู่แล้วแล้วพอเรายิ่งตื่นเต้นเราก็จะหายใจเร็วขึ้นอากาศก็จะเข้าไปเยอะเอาตัวรอดสักพักดีดไปอยู่เหนือน้ำแล้วจางจะ18เมตรขึ้นไปปิ้วเราก็ไม่ได้เป็นคนแพนิคเพราะว่าเราแบบชอบเป็นนางเงือกอยู่แล้วเราเป็นนางเงือก born to be เป็นนางเงือก Ariel นะคะได้เดือนได้เปรียบนะได้เดือนทำนี้ได้ส่วนใหญ่เวลาไปพอออกไปออกทะเลดำน้ำครั้งแรกเขาต้องคิดต้องกังวลว่าส่วนใหญ่คนจะแพนิคกันจะแพนิคเอ้ยกังวลว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลอยหรือเราจะจมเกินไปไหมเดี๋ยวเราจะดำแล้วหาเพื่อนไม่เจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนยเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะเนยรู้สึกว่าเหมือนแบบถ้ามันจะตายมันก็ตายแหละอะไรเงี้ยช่างแม่งอะไรเงี้ยลงไปดำน้ำก็เราก็ทำทุกอย่างตามที่เราเรียนแล้วก็แบบฉันทำดีที่สุดแล้วถ้ามันต้องตายแล้วเราแค่มีสติแล้วก็เหมือนแบบว่าครูบอกถ้าเจอเหตุการณ์นี้ก็ทำอย่างนี้ถ้าเจออย่างนี้ทำงี้เจอปลาแล้วก็มองสิ่งสวยงามไปอะไรเงี้ยหาเพื่อนไม่เจอแล้วก็ว่ายขึ้นเหนือน้ำเดี๋ยวเรือก็หาเจอเองแหละถ้าไม่เจอเราก็ตายตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเขาแบบว่าลมกระเด็นใส่หรือว่าอะไรร้อนๆใส่เขาก็ยังมืออย่างเงี้ยเขาก็อย่างเงี้ยแล้วก็มือเป็นแผลเต็มเลยแล้วก็พองอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นแบบน้ำร้อนโดนอะไรก็จะสะดุ้งงี้ใช่ก็ปล่อยให้มันลวกไปก็ทำต่อไปตอนนั้นไปอินเดียหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้อิหร่านมั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าเครื่องบินตกจริงๆนะตกแบบถอยหลังตกมาอย่างเงี้ยเลยอะตกมาล่วงลงมาเยอะเลยอะเครื่องบินก็กรี๊ดกันหมดทั้งลำเลยอะขนาดแอร์ยังแบบเครียดเลยอะนึกว่าตายแล้วส่วนเนยอะก็คือรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนมากแล้วก็รู้สึกว่ามึงกรี๊ดทำไมเนี่ยถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายแหละขอนอนเงียบๆไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็โกรธมากแล้วก็รัดเข็มขัดแล้วก็คลุมผ้าแล้วก็นอนเงี้ยกลับมาเล่าที่บ้านฟังว่าแม่เกือบตายแหละพอดีว่าแบบเครื่องบินตกอะประมาณนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คนเขาสวดมนต์กันใหญ่เลยร้องไห้แต่ว่าเราก็ง่วงอ่ะก็เลยหลับอ่ะเพราะฉะนั้นการลงไปดำน้ำครั้งแรกของเนยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนยเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นิตยสารสุดสัปดาห์นิตยสารสุดสัปดาห์ครั้งแรกเหรอครั้งแรกเหรอครั้งแรกเนาะครั้งแรกเลยเหรออืมแล้วตอนนั้นเป็นยังไงแบบครั้งแรกชอบไม่แล้วตอนต่อหน้าทุกคนเลยอ่ะชอบมากตอนนั้นรู้สึกชอบมากรู้สึกดีใจมากที่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเว้ยตอนที่อายุยังเด็กอ่ะมีความรู้สึกมั่นใจยิ่งโตขึ้นความมั่นใจยิ่งดิ่งลงตอนนี้ความมั่นใจเหลือเท่าเนี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนมั่นหน้ามากก็รู้สึกว่าฉันสวยมากฉันสวยไม่น่าละตอนโพสทำหน้าอย่างเงี้ยนึกว่าสวยจือปากใหญ่เลยดึงหน้าสุดแต่เนยรู้สึกว่าเหมือนแบบคือไม่ได้อายคนอื่นนะแค่รู้สึกเหมือนไม่มั่นใจตัวเองว่าเหมือนแบบหุ่นเราแม่งไม่ดีพอที่จะใส่ชุดบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำไมเขาถึงมั่นใจให้เราใส่ชุดบิกินี่ถ่ายนิตยสารวะคือภาพเราอ่ะก็จะติดกับคนที่หุ่นดีมากๆใส่ชุดบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเรานางแบบนางแบบแล้วเราไม่ใช่นางแบบเราทั้งเตี้ยอวบอ้วนขาใหญ่แขนใหญ่นมก็ไม่มีรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ถ่ายไปเถอะมันได้เงินไงต่างกับเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าอะไรปะเขาเลือกให้เราขึ้นปกนิตยสารแปลว่าเราอ่ะสวยมากสวยมากเดี๋ยวนี้ไม่มั่นใจเลยตรงกันข้ามอ่ะกันเลยอ่ะพอแบบเริ่มโตขึ้นเริ่มแก่ขึ้นอะไรเงี้ยเนยอ่ะจะมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกเหมือนเรารู้อะไรเยอะมากขึ้นเราดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นเราก็จะมั่นใจว่าเราออกกำลังกายเรากินอาหารดีเรารู้ว่าแบบเอ้ยเซลลูไลท์เราไม่มีค่อยมีอะไรเงี้ยหุ่นเราแบบพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมั่นใจไม่เหมือนกับตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยก็คือเหมือนแบบเหมือนตรงกันข้ามอะไรเงี้ยตอนแรกตอนไหนตอนที่แบบทะเลไปกับ2คนแม่ลูกใช่2คนน้องกับแม่พิกเล็กกับแม่ไปบาบาบีชใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ใส่บิกินี่ครั้งแรก20 23 24หรอวะ23แต่ถ้าต้องใส่ต่อหน้าทุกคนก็อายเหมือนกันไม่มั่นใจตัวเองอะไรตอนนั้นไม่เจอคนอื่นออกไปทําอะไรเจอพี่เคนธีระเดชเออใช่เขาเจอเคนธีระเดชตึ้งมีลูกค่ะแต่พี่เขามากับครอบครัวเขาพี่หน่อยบุษกรกับลูกทั้งหันนะไม่มีใครเลยมีแม่หนูเคนธีระเดชแล้วก็พี่หน่อยแล้วก็ลูกถ่ายเขาเราพี่เล็กชอบมากแล้วพี่ชอบพี่ก็ไปขอถ่ายรูปคือพี่เล็กชอบเคนธีระเดชมากอุ้มรักเอาโรงแรมมันติดอยู่กับมันเป็นไพรเวทหาของโรงแรมพี่ก็เลยกล้า
ว่าก็ไม่คิดว่าจะเจอใครเจอน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจออีกทีก็เจอโอ้โหคิดจะเห็นเลยเหรอพอตอนหลังๆอ่ะพี่เล็กก็ใส่ถ่ายรูปเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคนอื่นเห็นอ่ะพี่เล็กจะรีบแบบใส่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยขาแบบว่าไม่มั่นใจขาขาใหญ่อ่ะแต่ว่าตอนหลังพอถ่ายรูปก็มีจังหวะที่เหมือนแบบว่าไม่ได้เว้ยต้องถ่ายต้องสู้ก็คือแก้เลยได้ได้ต่อหน้าประชาชนเลยแล้วก็5 4 3 2มีรูปเข้าใจป่ะเอาแล้วทุกคนรูปที่เห็นเวลาทำภาพแบบหน้ามันมันหน้ามันแบบมันไม่ได้มันหรอกทุกคนอะเอาจริงป้าผู้หญิงทุกคนอะคือถ้าเราไม่ได้เป็นสายแบบเฮลตี้จ๋าๆหรือว่ามีเวลาดูแลตัวเองมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเราก็ด้วยตามอายุหรืออะไรแล้วแต่หรือพฤติกรรมการกินแต่ละคนบางทีมันก็ยากอะนึกออกมั้ยมันก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรส่วนเกินตามร่างกายนิดๆหน่อยๆมันต้องมีเพราะว่าบอดี้เชฟแต่ละคนเงี้ยบางทีแบบว่าพยายามคุมน้ําหนักแล้วลดอาหารแล้วอะไรเงี้ยออกกําลังกายแล้วแต่ว่าอย่างแจมเงี้ยเป็นคนที่ถ้าผอมอะก็คือผอมแต่ตัวผอมแต่ตัวแต่ตัวแกนกลางฉันเนี่ยแค่ตรงเนี้ยจากคอจนถึงเกือบสะโพกอ่ะก็คือครึ่งตัวก็คืออ้วนยังไงก็อ้วนต่อให้ลดแค่ไหนต้องผอมมากๆจนตัวเป็นบักโกรกอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบแขนเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าตอนนี้ไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมฉันแขนใหญ่ฉันแขนใหญ่เนี่ยเนี่ยมันหนามากนี่นี่แขนปักแขนปักเนยถึงก็สำเร็จแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการลดแบบเคล็ดลับของแจมนะคะว่าทำยังไงให้มันแบบแขนมันเล็กลงเออแค่นั้นแหละไป เราก็อยู่ที่เดอะมาสเตอร์นะคะสาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทราค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะไปค่ะเหมือนลงแล้วจริงเหมือนอยู่โรงแรมเลยค่ะทุกคนสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพบคุณหมอกันเลยค่ะเย้รู้สึกได้เลยว่าผอมแล้วอะสวัสดีค่ะขอเรียกคุณพานะคะพออ้วนขึ้นแล้วแขนมันใหญ่อะค่ะมันออกแต่แขนแต่มันไม่ได้ออกตัวค่ะก็เลยอยากจะมาทำคูลสครับติ้งอะค่ะทำคูลสครับติ้งอะค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาสำคัญเลยนะคะว่าแบบแต่ละคนอะอ้วนแต่ละส่วนไม่เท่ากันแล้วก็บางทีเราก็พยายามลดอาหารหรือว่าบางทีควบคุมต่างๆเนาะมันก็ไม่ได้ส่วนที่เราต้องการใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้น้องยามก็ดีละค่ะตัวคูลสครับติ้งเนี่ยเราจะสามารถลดเฉพาะส่วนได้เลยตัวเครื่องคูลสครับติ้งเนี่ยค่ะเป็นเครื่องกำจัดไขมันด้วยความเย็นโดยการดึงความร้อนออกมาแล้วก็ใส่ความเย็นเข้าไปแทนที่ตัวเซลล์ไขมันเนี่ยมันก็จะโดนสลายเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วก็โดนสลายออกมาตามกลไกของร่างกายนะคะสมมติว่าหลังจากที่เราทำวันนี้เสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนถึง3เดือนเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคือไขมันก็จะสลายไปตามปกติแล้วก็โซนขับถ่ายออกไปตามกลไกของร่างกายแล้วก็เราก็จะเห็นว่าแขนเราเนี่ยเล็กขึ้นไขมันมันหายขึ้นค่ะประมาณนั้น 1-3 เดือนเลยต้องทำบ่อยขนาดไหนคะทำครั้งนึงก็เห็นผลแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแล้วแต่คนเลยถ้าบางคนอาจจะมีไขมันมากหน่อยบริเวณนั้นอาจจะต้องทำมากกว่า1เซกชันนะคะซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่คนแล้วแต่ผลแต่ละคนเลยแต่ว่าสาวๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคิดว่า1ครั้งน่าจะเห็นผลจริงเหรอคะค่ะวิธีนี้ดีกว่าวิธีดูดไขมันเพราะว่าเราไม่ต้องการการพักฟื้นเลยเราก็เสร็จแล้วเราก็ออกไปทำได้เดินห้างอะไรได้ตามปกติถ้าบางคนผิวบางก็อาจจะมีรอยช้ำอะไรได้บ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าดีต่อการผ่าตัดดูดไขมันแน่นอนมันจะช็อตเราไหมผลเสียอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะตัวเครื่องคูลสครับติ้งของเราอ่ะได้รับการรับรองจาก USFDA ค่ะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงเลยแล้วก็เวลาที่ทำเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ครั้งละ35นาทีครั้งนึงค่ะแล้วก็ออกได้เลยเที่ยวได้ต่อใช้เวลาแป๊บเดียวเองเนาะเป็นมาลดีใช่ค่ะหนูอยากไปทะเลค่ะสวยแน่นอนหนูอยากจะหุ่นดีแบบเห็นตัวจริงแล้วหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติหุ่นดีเฉพาะในรูปเพราะหนูรีทัชรูปเก่งเราจะทำไอ้เครื่องคูลสครับติ้งเนี่ยค่ะทำที่ไหนได้บ้างคะที่มีเครื่องอันนี้ในเดอะมาสเตอร์อ๋อของเดอะมาสเตอร์เรามีทุกสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะสะดวกที่ไหนเราก็จะมีสาขาใหญ่ที่เอกมัยหรือว่าที่นี่นะคะสาขาเรียบทางด่วนแล้วก็สาขาตรงสาทรตรงชิดลมแล้วก็ตรงพระราม9ได้เลยค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นที่เดอะมาสเตอร์คะเพราะว่าที่เดอะมาสเตอร์ของเราเนี่ยเป็นบอดี้ดีไซน์เซ็นเตอร์นะคะเราจะดีไซน์รูปร่างของแต่ละคนตามของแต่ละคนนะคะเห็นได้ชัดว่าอย่างตัวเครื่องคูลสครับติ้งเนี่ยเราก็จะมีหลายๆตัวแอปพลิเคชันเลยให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนค่ะอยากทำแล้วค่ะหมอคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะวัดแล้วก็ประเมินกับตัวแอปพลิเคชันของเครื่องเลยนะคะอ๋อได้ค่ะขอบคุ
ณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นการประเมินนะคะแล้วก็วัดสัดส่วนนะคะในจุดที่เราคอนเซิร์นหรืออยากจะทำนะคะซึ่งคอนเซิร์นก็คือคอนแขนนะคะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือแผ่นเจลนะคะอ๋อแผ่นเจลเดี๋ยววางเอาไว้วางที่ผิวเย็นนะสิคะจะเย็นๆนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะพอเอาเหมือนเอาเครื่องมาทามันจะช่วยใช่ค่ะจุดช่วยอุ๊ยจะรู้สึกแบบเย็นขึ้นใน10นาทีแรกนะคะหลังจากนั้นจะเริ่มมีความรู้สึกแบบชาค่ะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแบบเย็นค่อยๆเย็นขึ้นค่อยๆเย็นขึ้นแล้วความเย็นก็คืออยู่ตรงแถวๆจักรแร้เราแต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะแบบสบายๆแล้วก็นอนให้พี่เขาจัดท่านอนของเราให้แบบเราสบายที่สุดเลยแล้วเราก็หลับไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเล่นมือถือทำอะไรไปก็ได้ค่ะสบายมากหลับค่ะพี่แจมหลับไปนะคะไปแล้ววูบนึงเราเป็นยังไงบ้างพี่แจมผอมแล้วขออนุญาตนวดนะคะนวด2นาทีนะคะอ๋อนวด2นาทีต้องนวดเพราะอะไรอะคะเพื่อสลายความเย็นนะคะกระจายความเย็นสลายความเย็นคือเนี่ยพออย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกหมายถึงพอเอาเครื่องออกแล้วพอมาจับเราก็รู้ว่าโอ้มันแบบดูดมันเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแค่เฉพาะตรงแอเรียที่เขาดูดเลยอะไม่มันไม่ได้เย็นเฉพาะจุดเลยใช่เสร็จแล้วหนึ่งค่ะเย้สบายมากตื่นแล้วเหรอคะเจ้าหญิงตื่นแล้วค่ะเจ้าหญิงตื่นแล้วไหนขอดูหน่อยค่ะว้าวอันนี้คือตรงที่จะหายไปในอนาคตตอนแรกคิดว่าจะทำนานกว่านี้คิดว่ามันน่าจะทำยากอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเอามันแป๊บเดียวแวบเดียวมากๆไม่ก็คือเหมือนแบบมันเป็นแค่คิดแบบเหมือนมันดูดเนื้อเราซุบเงี้ยก็ต้องดูรู้สึกเหมือนยังไงดูดซุบแต่เดี๋ยวก่อนเราขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอ๋อเรานึกว่าจะแบบจะถ่ายเราสภาพนั้นไม่ได้ทุกคนขอให้พี่แจมเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะคิดถูกมากๆที่เลือกมาทำคูลสครับติ้งเพราะว่ามันหนึ่งเลยก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บตัวเลยแล้วมันก็ใช้เวลาน้อยไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยมันอันตรายหรืออะไรแบบนั้นอ่ะมันมีความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยไม่ได้ต้องเหมือนเอาเข็มมาจิ้มหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแล้วก็แค่แบบเงี้ยสบายหลับด้วยแจมหลับหลับเลยอ่ะพวกเราเต้นติ๊กต็อกยังไม่ทันเสร็จเราเต้นติ๊กต็อกเราลังเจ็บขาเลยเป็นตัวเลือกที่แจมรู้สึกว่าแจมอยากจะแนะนำสะดวกสบายมันง่ายมันเสร็จปุ๊บเราไม่ได้ต้องมีช้ำมีเขียวมีจ้ำเป็นอะไรก็คือเราไปทำธุระต่อทำอะไรต่อได้ใช้เวลาน้อยแล้วก็ไม่เจ็บตัวแล้วเราก็จะผอมแล้วเราก็จะผอมลงด้วยแบบสบายๆนะคะถ้าใครอยากทำครูสคัตติ้งนะคะก็มาที่เดอะมาสเตอร์สาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะมาได้เลยค่ะก็มาถ้ามาสาขานี้ก็อาจจะเจอพวกเราใช่แล้วก็แวะมาชลาลาเค้กเฮาส์ก็ได้ไม่ใช่ไปกินก่อนแล้วก็ไปกินก่อนแล้วค่อยมาทีหลังเดี๋ยวเราจะไปมัลดีฟนะคะแล้วก็เจอโอ้โหเราจะกล้าโชว์บิกินี่นี่แหละนะคะเพราะว่าไม่ต้องรีทัชอีกต่อไปค่ะเราจะเรียวค่ะจะลงแฮชแท็กแบบ no แบบ no filter no แบบ no 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 บ้านเบียวไม่ต้องตบแล้วถ้างั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราไปกันนะคะใช่ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ